นับสนุนโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ยาวนาน6เดือนจากเด็กๆเนี่ยแค่เป็นนักร้องวัยรุ่นเหมือนกันรู้จักพอโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มกลายเป็นที่รู้จักของสังคมทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเด็กเดินมาถึงชี้หน้าเราจำได้ว่าเราคือชื่ออะไรเฮ้ยอย่างนี้เราทำอะไรช่วยๆไม่ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องคำพูดคำจาทุกๆอย่างเนี่ยมันทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะพอกลับมาปุ๊บยกเลิกสัญญากับ RS เลยป่ะครับจริงๆหมดตั้งแต่ก่อนไปเรียนแล้วครับกลับมาเนี่ยตอนนั้นมาทำกับ Small Room ทำไมถึงไม่ทำกับ RS ต่อผมรู้สึกเหมือนกับว่างานเพลงที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นกับงานเพลงซึ่งทางค่ายต้องการหรือทางค่ายถนัดเนี่ยมันไม่เอื้อกันละคือผมว่าทำงานอะไรมันต้องวินวินเขาแฮปปี้คนทำแฮปปี้แต่กลับไปเนี่ยมันวินวินซิทูเอชันมันไม่เกิดละก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนที่อยากทำเพลงอะไรครับในตอนนั้นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวครับเพราะว่าเมืองที่เราไปอยู่กลุ่มเพื่อนที่เราอยู่เนี่ยด้วยความเป็นดีเจด้วยอะไรด้วยทำให้เราได้วัฒนธรรมในการฟังเพลงแบบนี้มาแบบเข้มข้นมากตอนนั้นเข้มข้นมากก็รู้สึกว่าต้องแบบนี้เป็นยังไงครับกระแสตอบรับเพลงมันค่อนข้างถ้าเกิดเอาเป็นแมสมาร์เก็ตเนี่ยมันก็ไม่แมสนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจกับชิ้นงานที่เราทำออกมานะแล้วก็เพลินมีผู้ใหญ่ตอนนั้นพี่เล็กบุษบาครับเรียกเขาไปคุยก็ชวนว่าเฮ้ยลองมาอยู่กับแกรมมี่ไหมตอนนั้นที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่กับพี่ป้อมมันสนีประสบการณ์ที่เราได้มามันดีๆทั้งนั้นเลยเราได้ทำงานกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งสอนผมทั้งวิธีคิดในเรื่องส่วนตัววิธีคิดในการทำงานรู้สึกน้อยใจไหมว่าแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เกิดมาหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยคนอาจจะยอมรับผลงานเรากันมากขึ้นก็ได้ก็มีบ้างนะครับบางทีทำไมแบบมาแล้วไม่มาฟังเพลงเราว่ามามัวแต่ยืนถ่ายรูปหน้าเวทีนะมีสมัยตอนที่ดีเจเมืองนอกนะไปเปิดแล้วแบบทุกคนสนุกเต้นแต่ว่าเมืองไทยตอนนี้เลยสร้างเขาเรียกวัฒนธรรมใหม่ในการไปคลับยืนอย่างนี้ทุกคนแต่ที่จะฟังเราก็เอนจอยกับดนตรีเปล่าเลยบางครั้งผมปิดเพลงเลยนะครับปิดแล้วบอกว่าทุกคนปิดแล้วแบบเตือนว่าเฮ้ยทุกคนเรากำลังทำอะไรกันอยู่ต้องให้เปิดใหม่พี่โดมใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงตลอดตั้งแต่เกือบจะแรกเกิดมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่ได้เฟดหายไปเลยใช่ครับเป็นเพราะว่าอะไรทำไมถึงทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้นานขนาดนั้นครับอันดับแรกผมว่าผมมีสมาคารวะนะอันนี้คุณแม่สอนมาตลอดผมไม่เคยข้ามหัวผู้ใหญ่หรือว่าข้ามหัวเพื่อนร่วมงานอันดับที่2ก็คือผมให้เกียรติกับอาชีพผมรักในอาชีพของผมมีบางคนอาจจะมองเหมือนกับผมลุคภายนอกเป็นคนไม่ค่อยจริงจังกับอะไรมากอ่ะดูเฮฮาดูจริงๆไม่ใช่เลยผมเต็มที่กับทุกงานอ่ะอย่างเพลงอัลบั้มใหม่ชุดเนี้ยผมคลานมุดเข้ากองตั้งไมค์เองอะไรเองซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำขนาดนี้แบบเอาแน่นอนถ้าเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆเนี่ยในขณะซึ่งเรายังอายุเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราบอกใครเขาได้หมดเราสอนใครเขาได้หมดเพราะเราได้ลองฝึกทำเราทำเองเป็นหมดแล้วใช่เรารู้ทุกขั้นตอนจริงๆสมัยแรกๆก่อนที่จะสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเนี้ยครับสมัยก่อนปรึกษาใครคุณแม่อย่างเดียวเพราะว่าผมโตมาคุณแม่ตลอดคุณแม่ผมก็เลี้ยงลูกแบบนี้นะถามก่อนตัวอยากทำเปล่าโดมถ้าตัวอยากทำเลยถ้าไม่อยากทำอย่าไปยุ่งถึงแม้มันจะดีแค่ไหนผมไม่อยากจะพูดชื่องานบางงานนะครับซึ่งผมปฏิเสธไปเราอย่าไปสวมรอยพองานเขาสำเร็จปุ๊บเซนส์เรามันบอกตั้งแต่ตอนที่เราจะไม่รับบอกว่าไม่ใช่แต่พอเราไม่รับปุ๊บงานเขาประสบความสำเร็จไปดันไปสวมรอยแหมเอ้ยถ้าเราทำเราคงได้แบบนั้นละไม่จริงหรอกครับถ้าเซนส์กูบอกดังนั้นงานมันจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างนี้แน่นอนมีความใฝ่ฝันไหมครับว่าอยากที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จทางด้านไหนยังอยากจะทำอาชีพนี้ต่อไปแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอาชีพนี้คือก็คืออาชีพในวงการบันเทิงอันดับแรกขอเริ่มที่งานเพลงก่อน อย่างเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือยังไม่สับเกียร์ลงแน่นอนตอนนี้มีแต่ใส่กันไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคิดถึงฝันว่าขนาดวันนึงอยากจะมีคอนเสิร์ตที่คนมาดูเราเป็นแสนคนอะไรถึงขนาดนั้นตรงนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยถ้าสมัยก่อนอาจจะคิดตรงนี้ไม่ใช่ละ
ตรงนี้คือกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันเป็นการท้าทายกับตัวเองแล้วว่าเราทำทุกชุดเนี่ยพอเราเสร็จเราย้อนกลับมาฟังเนี่ยมันจะมีจุดบอดจุดอะไรที่แบบตอนนั้นน่าทำอย่างนี้ตอนนี้น่าทำอย่างนั้นทุกชุดก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนแข่งกับตัวเองอยากทำงานให้มันมีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆร้องให้ดีขึ้นอัดให้ดีขึ้นคุณมาตรฐานในการมิกซ์ให้ดีขึ้นแล้วสนใจไหมครับว่ามันจะขายได้ไม่ได้มันเป็นผลพลอยได้เฉยๆถ้าเกิดเอาตรงนั้นเป็นโจทย์ตั้งนะทุกอย่างพังทันทีวันนี้ต้องขอบคุณพี่โดมมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับรู้ให้ได้ว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรแล้วก็ตามสัญชาตญาณอันนั้นตัวเองเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเองอยู่แล้วและเชื่อได้เลยว่าภูมิคุ้มกันเหล่านั้นเนี่ยมันจะกันสิ่งที่ไม่ดีทางที่ผิดไม่ให้เราเดินหลงไปได้ผมคงไม่กล้าปฏิเสธหรอกนะครับถ้าหากมีคุณผู้ชมคนไหนพูดขึ้นมาณตอนนี้ว่าการที่พี่โดมเข้าสู่วงการบันเทิงได้นั้นเป็นเรื่องของหน้าตามันก็จริงอย่างที่คุณผู้ชมว่าแหละครับแต่การที่พี่โดมจะสามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้ยาวนานกว่า20ปีนั้นผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของหน้าตาอย่างเดียวแล้วล่ะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นการรักที่จะทำในการทำงานของเขาอย่างจริงจังครับหากคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังทำงานอยู่ณขนาดนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักการทำงานที่คุณทำอยู่ในขณะนี้จากใจของคุณจริงๆแล้วก็ลองเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นที่คุณทำด้วยใจของคุณจริงๆสิครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะสามารถก้าวหน้าและพัฒนาในทักษะงานของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วครับไม่ต่างอะไรกับดีไอดอลของเราในวันนี้ครับโดมปกรณ์ลำครับหมดเวลาของรายการดีไอดอลความบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา17:30ทางมอนไนทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับผลดีของการทำงานที่เดียวเนี่ยมันทำให้เราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเจ้านายก็บอกผมว่าต้องอดทนนะเพราะกว่าที่จะก้าวข้ามตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยเวลา